พาคุณผู้ชมไปต่อนะคะงาน Bang Award 2012เมื่อคืนนี้ค่ะศิลปินมาเยอะดารามาเยอะเราก็ได้ข่าวมาเยอะจัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วนะคะสำหรับงานประกาศผลรางวัลมันๆของวัยรุ่น Bang Award 2012ค่ะงานนี้นะคะก็มีศิลปินดาราทั้งซิงคูล่าไอซ์สรัญญูแก๊งเดอะสตาร์อาทิกันตุมตามนดโดมแกงส้มและฮันณัฐศักดาธรนิวจิ๋วและอีกมากมายตบเท้ามาร่วมงานและลุ้นรางวัลกันเพียบเช่นเคยค่ะโดยรางวัลแสนเก๋ในปีนี้นะคะแบ่งออกเป็น15สาขาครอบคลุมทั้งด้านเพลงและละครค่ะเริ่มจากรางวัลศิลปินสามัคคีชุมนุมค่ะซึ่งผู้ที่ได้ไปก็คือวง Paradox ส่วนสาวสุดแนวณัฐพนายางกูลก็คว้ารางวัลศิลปินมาใหม่ถูกใจกดไลค์ไปครองค่ะฝากนางเอกชมพู่อารยาผู้เป็นตัวแทนจากละครเรื่องดอกส้มสีทองเพื่อมารับรางวัลทีมนักแสดงนำโด่งกลับยิ้มไม่ออกค่ะเพราะก่อนจะมางานนี้เธอเพิ่งส่งคุณพ่อเข้าห้องผ่าตัดครั้งใหญ่ซึ่งต้องใช้เวลาผ่ายาวนานกว่า7ชั่วโมงเนื่องจากตรวจพบมะเร็งที่ลำไส้ค่ะคือเจอมะเร็งค่ะก็จริงๆกำลังใจเยอะคุณพ่อก็กำลังใจดีเพราะว่าตอนแรกเราก็ค่อนข้างคือตอนจริงๆตอนแรกก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าเราเองก็ยังไม่หาทางบอกเขาไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะบอกเขายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดูเหมือนแกเข้าใจละอะไรเงี้ยค่ะแล้วแกก็กำลังใจเขาก็โอเคแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ออกมาเอามันออกไปหมดแล้วก็เหลือจากนี้ก็คือเรื่องดูแลสุขภาพเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอให้สัมภาษณ์เสร็จนะคะสาวชมก็รีบไปอีกงานต่อทันทีค่ะก่อนจะตรงดิ่งไปเฝ้าคุณพ่อที่โรงพยาบาลด้านหนุ่มแห่งเจียโตโน่เดอะสตาร์นะคะก็ฉายเดี่ยวมารับรางวัล The Perfect Match คนเดียวกรี๊ดได้สองคนยิ่งกรี๊ดตายแบบไร้เงาหนุ่มฤทธิ์เดอะสตาร์คู่หูที่ได้รับรางวัลนี้ด้วยกันนะคะซึ่งกลับไปเรียนแพทย์ที่ขอนแก่นอยู่ในตอนนี้ค่ะก็เห็นกำลังรับน้องกันอยู่ก็หวังว่าน้องจะเรียนจบมาเร็วๆครับเรียนหนักเรียนยากผมก็ไม่มาเล่นกรุงเทพบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าเรียนหนักพี่ไม่มีเวลาเลยผมแนะนำน้องเรื่องการเรียนคงไม่ได้ครับเพราะว่าน้องเก่งกว่าผมครับผมแต่ว่าถ้าเรื่องการใช้ชีวิตหรืออะไรเงี้ยถ้าเวลาน้องมีปัญหาเราก็พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วครับส่วนเรื่องกุ๊กกิ๊กกับนางเอกสาวที่เล่นละครด้วยกันอย่างจุ๋ยวรัฐยาโตโน่ก็ย้ำว่าไม่เป็นความจริงค่ะแถมฝ่ายหญิงก็ไม่เคยส่ง SMS มาหาตนตามข่าวลืออีกด้วยล่ะค่ะ